หลังจากการเปิดตัวของ All New Nissan Almera นะครับ 1.0 Turbo ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อราวสัปดาห์ที่แล้วครับวันนี้จะพามาดูครับรายละเอียดแต่ละรุ่นย่อยนะครับทั้ง5รุ่นย่อยของ All New Nissan Almera ที่เปิดตัวและจำหน่ายในประเทศไทยกันนะครับว่าในแต่ละรุ่นย่อยมีออปชันอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างจากรุ่นมาตรฐานนะครับรุ่นมาตรฐานเนี่ยราคาจะอยู่ที่ 499,000 บาทส่วนรุ่นท็อป VL จะราคาจะอยู่ที่639,000 บาทนะครับมีทั้งหมด5รุ่นย่อยด้วยกันโดยส่วนตัวแล้วสำหรับรถ Eco Car เฟส2ที่เปิดตัวขึ้นมาใหม่จนถึงตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นMirage Attach นะครับผมใครก็ตามที่เปิดตัวมาก่อนหน้านี้นะครับจนถึงตอนนี้เราว่า Almera ครับผมเป็น Eco Car ที่น่าสนใจที่น่าจับตามองและน่าซื้อมาใช้มากที่สุดนะตอนนี้นะครับด้วยการที่เปลี่ยนแพลตฟอร์มใหม่ทั้งหมดรวมถึงเปลี่ยนการใช้เครื่องยนต์ใหม่ด้วยนะครับแต่พอเป็นคู่แข่งนะครับที่เพิ่งเปิดตัวตามหลังมาอย่าง Mitsubishi นะครับ Attach Mirage เนี่ยเปลี่ยนแค่หน้าตานะครับเพิ่มออปชันนิดหน่อยแต่เรื่องของการขับขี่และแพลตฟอร์มของตัวรถเนี่ยมันเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นเราก็คาดหวังการขับขี่กับมันได้ว่าก็เท่านั้นแหละนะครับสำหรับ Mirage และ Attach มาเรามาดูกันดีกว่าครับผมว่า All New Nissan Almera 1.0 Turbo นะครับในรุ่นSCVT จะมีอะไรบ้างนะครับตัวรถนะครับใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1.0 ลิตรเทอร์โบนะครับเป็นเครื่องยนต์แบบ3สูบ 999cc นะครับตัวนี้จะให้พละกำลังสูงสุดอยู่ที่100แรงม้าที่ 5,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด152นิวตันเมตรนะครับทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ Xtronic CVT ตัวนี้ขับเคลื่อนล้อหน้าครับรองรับน้ำมันได้แค่ E20 นะครับความจุน้ำมันของ Eco Car คันนี้จะอยู่ที่35ลิตรด้วยกันนี่คือสเปคเครื่องยนต์นะครับที่อยู่ใน All New Nissan Almera ทุกรุ่นย่อยนะครับทีนี้เรามาเริ่มกันที่รุ่น SCVT กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวรถครับจะให้เป็นล้อเหล็กนะครับขนาด15นิ้วนะครับมียางอะไหล่แบบชั่วคราวมาให้มีเบรกคู่หน้าเป็นดิสเบรกครับด้านหลังเป็นดรัมเบรกพวงมาลัย power ไฟฟ้านะครับมี idling stop กระจังหน้าโครเมียม V motion shape ที่เป็นเอกลักษณ์ V motion ของ Nissan ในเจเนอเรชันปัจจุบันนะครับดันชนหน้าหลังสีเดียวกับตัวรถครับกระจังหน้าตัว V motion จะเป็นแบบโครเมียมนะครับมือเปิดประตูภายนอกจะเป็นสีดำครับไฟหน้าเป็น multi reflector halogen ครับไฟท้าย LED ไฟหลีไฟท้ายแบบ LED signature light ครับมีไฟเบรกดวงที่3นะครับระบบปัดน้ำฝนกระจกบังหน้าเป็นแบบปรับหน่วงตั้งเวลาจะไม่ใช่เป็นแบบว่าอัตโนมัตินะครับมีระบบไล่ฝ้ากระจกบังลมหลังภายในห้องโดยสารจะเป็นโทนสีดำครับเบาะนั่งคนขับเป็นปรับมือนะครับเป็นเบาะนั่งหุ้มผ้านะครับวัสดุภายในห้องโดยสารจะเป็นสีเงินนะครับหัวเกียร์กับพวงมาลัยจะเป็นวัสดุยูรีเทนมาตรวัดเรืองแสงแบบอนาล็อกครับจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบเบสิกมาตรฐานทั่วไปครับกระจกหน้าต่างจะเป็นไฟฟ้านะครับโดยฝั่งคนขับจะปรับขึ้นลงอัตโนมัตินะครับมีที่บังแดดคู่หน้านะครับแต่มีกระจกแต่งหน้าแค่ฝั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าไม่มีไฟ LED ไม่มีไฟส่องสว่างมาให้นะครับช่องเก็บเอกสารนะครับจะมีมาในตำแหน่งด้านหลังเบาะผู้โดยสารตอนหน้าครับมีไฟอ่านแผนที่ให้ความสว่างที่ด้านหน้านะครับมีไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารแล้วก็บริเวณที่เก็บสัมภาระที่ทรังหลังนะครับภายในห้องโดยสารจะมีมือจับสำหรับผู้โดยสารทั้งหมด3ตำแหน่งครับระบบปรับอากาศเป็นแบบธรรมดาไม่ใช่เป็นแบบอัตโนมัติมาให้นะครับสำหรับเรื่องของความปลอดภัยครับให้มันเป็นมาตรฐานใน Eco Car Phase 2นั่นคือระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA ครับนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวระบบช่วยออกตัวขณะอยู่ทางลาดชันครับมี Central Lockถุงลมนิรภัยความปลอดภัยเป็น2ตำแหน่งคู่หน้าครับกุญแจแบบ Immobilizer แล้วก็จุดยึดเบาะเด็กครับถัดมาดีกว่าครับผมในส่วนของรุ่น E ครับ 509,000 บาทนะครับเพิ่มมาเล็กน้อยนะครับรุ่น S ก่อนหน้านี้ 499,000 บาทรุ่นนี้รุ่น E 509,000 บาทเพิ่มอีกหมื่นเดียวครับได้ล้อเหล็กขนาด15นิ้วครับแต่มีฝาครอบล้อมาให้นะครับมือเปิดประตูภายนอกจากสีดำจะเป็นสีเดียวกับตัวรถและกระจกมองข้างจะปรับด้วยไฟฟ้านะครับมีเสาอากาศแบบสั้นมาให้กุญแจรีโมทครับสั่งการได้นะครับเครื่องเสียงวิทยุ FM AM เชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วรวมถึง USB AUX นะครับพร้อมลำโพง4ตำแหน่งและมีสัญญาณการขโมยเพิ่มเข้ามาในรุ่น E ครับ
ถัดมาในรุ่น EL ครับเพิ่มจากรุ่น E อีก 50,000 บาทตัวนี้จะเป็นล้ออลลอยครับสวยงามขนาด15นิ้วนะครับดีกว่าเป็นกระทะครอบเยอะเลยนะครับมีเสาอากาศแบบฝังมวลกระจกบังลมหลังนะครับจะไม่มีสาวมากวนใจแล้วนะครับเบาะด้านในจะเป็นเบาะผ้าครับหุ้มทูโทนสีดำเทาภายในห้องโดยสารจะเปลี่ยนนะครับจากสีเงินเป็นสีดำเงาเปียโนแบ็กมีที่วางแขนแล้วก็กล่องเก็บของนะครับผมระหว่างเบาะโดยสารคู่หน้านะครับในขณะที่รุ่นก่อนหน้านี้ทั้งสองรุ่นจะไม่มีนะครับมีช่องชาร์จไฟ USB ครับบริเวณที่วางแขนมีช่องชาร์จไฟ USB สำหรับผู้โดยสารตอนหลังเพิ่มเข้ามามีสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงครับมัลติมีเดียที่พวงมาลัยกุญแจเป็นแบบ Keyless Entry นะครับสตาร์ทเครื่องยนต์แบบ Push Start แล้วมีระบบความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมานั่นคือระบบช่วยเตือนก่อนการชนด้านหน้าและระบบเบรกอัตโนมัตินะครับถัดมาที่รุ่น V ครับ 599,000 บาทครับไฟหน้าจะเป็นไฟหลีหน้าแบบ LED Signature Light นะครับเป็นไฟ LED Signature Light สวยๆมาให้เลยไฟเลี้ยวบนกระจกมองข้างนะครับจะมีมาในรุ่น V กระจกมองข้างและปรับพับเนี่ยจะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดครับพวงมาลัยเป็นยูริเทนตรงนี้ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินนะครับคอนโซลหน้าครับจะหุ้มด้วยหนังสีเบจนะครับแล้วก็มีการเดินตะเข็บได้เพิ่มความหรูหราเข้ามานะครับชุดมาตรวัดจะเปลี่ยนเป็นจอ TFT 4-4ครับจากจอดิจิตอลในทุกรุ่นก่อนหน้านี้ในรุ่น V จะเป็นจอ TFT 4-4ขนาด7นิ้วครับมีสวิตช์ควบคุมจอครับเพิ่มเข้ามาที่พวงมาลัยครับที่วางแขนประตูหน้าหลังจะเป็นหุ้มหนังนะครับมือเปิดประตูภายในห้องโดยสารเนี่ยจะเป็นโครเมียมและระบบปรับอากาศเป็นอัตโนมัติครับแล้วก็มีจอแสดงผลแบบดิจิตอลครับจอเครื่องเสียงเป็นทัชสกรีนขนาด8นิ้วรองรับ Nissan Connect Apple CarPlay Android Auto ลำโพง6ตำแหน่งครับมีกล้อง360องศาราวิวมอนิเตอร์เพิ่มเข้ามาและมีระบบตรวจจับวัตถุรอบคันนะครับสอดรับกับตัวฟังก์ชันกล้อง360องศาและมีชุดปะซ่อมยางฉุกเฉินเพิ่มเข้ามาให้ในรุ่นนี้ตัวท็อปกันดีกว่าครับ 1.0 Turbo VL 639,000 บาทนะครับตัวนี้กระจังหน้าโครเมียมจะเป็นรมดำครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED หัวเกียร์หุ้มหนังพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับทุกรุ่นก่อนหน้านี้จะเป็นยูริเทนทั้งหมดนะครับแต่ VL จะเป็นหุ้มหนังที่วางแขนตรงแผงประตูนะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นหุ้มหนังด้วยเหมือนกันถุงลมนิรภัยครับใน VL จะเพิ่มเป็น6ตำแหน่งครับคู่หน้าด้านข้างและม่านนิรภัยครับนอกจากตัวกล้อง360องศาที่เพิ่มมาในรุ่น V แล้ว VL จะมี Blind Spot Warning นะครับแล้วก็มีระบบเตือนเมื่อรถตัดผ่านขณะถอยหลังนะครับก็จะมีระบบความปลอดภัยที่ครอบคลุมและครบครันมากขึ้นถ้าไม่คิดมากนะครับกับกระจังหน้าโครเมียมไฟตัดหมอกคู่หน้า LED และการหุ้มหนังที่หัวเกียร์พวงมาลัยแผงประตูนะครับและความปลอดภัยอย่างถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งเนี่ยเรามองว่าการเพิ่มเงินจากรุ่น V มาเป็นรุ่น VL 40,000 บาทเนี่ยก็ตัดทิ้งได้นะครับแต่ด้วยเงิน 40,000 บาทพอเราเอาเข้าไปผ่อนนะครับสมมติผ่อน5ปี 40,000 บาทมันเฉลี่ยต่อเดือนน้อยมากแต่คุณได้ฟังก์ชันความปลอดภัยเพิ่มมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็น Blind Spot ระบบเตือนรถขณะถอยหลังนะครับถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งซึ่งเรามองว่าพวกนี้ค่อนข้างสำคัญมากกว่าฟังก์ชันความสวยงามอื่นๆที่เพิ่มเข้ามาอย่างกระจังหน้าโครเมียมไฟตัดหมอก LED นะครับ 40,000 บาทจ่ายความปลอดภัยเพิ่มเข้ามาถ้าไม่ติดอะไรแล้วก็แนะนำว่าซื้อ VL ไปเลยแต่คุณมองว่า 40,000 บาทจะคุ้มค่าไหมนะงั้นซื้อรุ่น V ก็พอแล้วจะซื้อเป็นเงินสดด้วยอันนี้ก็แล้วแต่ครับ 40,000 บาทเราเอาไปติดกล้องหน้ากล้องหลังนะครับเพิ่มแต่งได้อีกหลายอย่างเลยทีเดียวครับสำหรับเงิน 40,000 บาทที่เพิ่มเข้ามาจาก V เป็น VL นะครับสำหรับราคาจำหน่ายของทุกรุ่นนะครับเราจะมีให้ไว้นะครับผมที่ description ด้านล่างนะครับจอ TFT ที่เป็นสีสีนะครับที่เพิ่มเข้ามาในรุ่น VL เนี่ยเรามองว่าสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังจะมีตัวความเร็วด้านขวาเนี่ยก็ยังคงเป็นแบบเข็มอยู่นะครับเป็นการผสมผสานได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวครับสำหรับสีสันของ All New Nissan Almera 1.0 Turbo ครับก็จะมีสีส้มสีแดงสีเงินสีเทานะครับสีดำส่วนใครที่อยากได้สีขาวมุกนะครับก็จะต้องเพิ่มเงินอีก 7,000 บาทในทุกรุ่นนะครับก็ลองพิจารณากันอยู่แล้วกันว่าจะเอาเป็นสีไหนนะครับหลายคนค่อนข้างที่จะฮือฮากับเจ้า Almera Turbo สีส้มนะครับที่เป็นสีส้มแบบใน Nissan GT-R แล้วก็เท่าที่สอบถามมานะครับสีส้มใน Nissan Almera Turbo เนี่ยเป็นเฉดเป็นเบอร์
เดียวกันเป๊ะเลยกับที่ใช้ในนิสสัน GTR จากก็อดซิลล่าด้วยนะครับ R35 เนาะพิจารณากันดูครับสำหรับอีโคคาร์ใครที่กำลังจะซื้ออีโคคาร์ให้ลูกไว้ใช้หรือว่าไว้ใช้เองอเมร่าแล้วว่าให้รุกที่ดูภูมิฐานนะครับดูเป็นคนเจเนอเรชันใหม่ถือว่านิสสันเปิดแฟลกชิปอีโคคาร์ของเขาได้น่าสนใจทีเดียวครับยังไงคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันไว้ได้ที่ด้านล่างจะซื้อรุ่นไหนดีนะรุ่นไหนคุ้มค่าที่สุดสำหรับคุณครับลองพูดคุยกันดูแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ